เอาไว้หายหน้าหายตาวันนี้พี่เฮ้ยจริงๆเดินๆก็ต้องตามจับข้ามตัวนะครับผมเดี๋ยวจะอะไรอ่ะก็ได้ครับผมพบมันขาดไปเส้นหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้เอาไม่ได้เอายืนยันยืนยันผมนั่งอีกตรงนี้ก็เลยเปิดกล้องย้อนหลังไปถามอย่าไปแกวิ่งตามแล้วก็ได้ทองมาได้ทองมาได้ทองมาขอบคุณตรงตรงเนี่ยนี่ใช่ไหมที่วิ่งตามไม่ค่ะเป็นพี่พนักงานขายมาขอดูทองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่คนขายก็ลงมาให้เลือกตามผมจริงๆนะพวกเนี้ยค่ะก็คือกันหมดนะคะการขอที่จะทำให้ได้ที่จะได้นะเดี๋ยวเราตามมาทานแล้วมาขอบคุณแล้วมาอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณมีคนเข้ามาเห็นไหมนะมี3ตัวเห็นวันนี้เลยตามอยู่ก็ได้เดินตามไปด้วยกล่อมไปด้วยไม่ออกคือผมปล่อยให้เขาเดินอ่ะผมหลังจากได้ทองผมไม่คุยกับเขาต่อเพราะว่าเพื่อไม่ไม่ได้เข้ามาในร้านตอนนั้นผมอยู่น่าจะอยู่แค่ข้างนอกร้านไหนวิ่งเข้าข้างนอกมาแล้วจะกินทางนี้แหละกินดีที่กลับมาปล่อยไหมปล่อยไหนปล่อยไม่เกินครับปึ๊บก็อ้าวมันรู้ใส่กระเป๋านี่นาเขาเลยบอกว่าผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมจะคืนผมก็เลยบอกว่าไม่ให้จะโทรเรียกตำรวจมาก่อนเขาก็เลยพยายามวิ่งแล้วก็ทุบประตูแล้วไม่รู้แม่เหล็กมันคาได้ไงแล้วผมวิ่งไปพี่คนขายก็เลยวิ่งตามเขาไม่ยอมรับว่าเขาเอาทองเขายอมรับเขาจะขอคืนทองผมจะคืนทองแล้วทีนี้พี่ผมก็เลยบอกว่าไม่เดี๋ยวรอตำรวจก่อนอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่าประตูมันล็อกแล้วเขาไปไหนไม่ได้แต่ปรากฏว่าเขาไปทุบปึ้งปึ้งปึ้งแล้วมันหลุดออกมาเฉยเลยก็เลยวิ่งไปทีนี้พี่เขาเลยวิ่งตามปกติมันประตูไม่เหล็กมันดึงไม่ออกมันดึงไม่ออกก็เลยโทรหาคนที่ทำประตูแล้วว่ามันเป็นอะไรอย่างนี้ให้เขามาตรวจสอบอีกทีแล้วจะเอาเรื่องมันแค่ไหนหลังจากได้ทองคืนอะไรนี้ก็ถ้าตัดตัวได้ก็ดำเนินงานดำเนินคดีมันก็เพราะมันเป็นอาญาได้อาญาเนาะเพราะอาญามันต้องมันยอมความไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้มาถึงพอมาถึงก็ขอดูทอง2 บาทก็เสร็จแล้วเราก็ให้ดูตามปกติครับเราเพียงแต่ว่าเราจับจุดได้ตรงที่เขาหยิบของเราไปแค่นั้นเองครับแล้วพี่ตามไปถึงไหนครับสี่แยกตรงหนองแปมนะครับทำยังไงเขาถึงยอมคืนทองก็กล่อมเขาครับพอได้จังหวะเราก็
ฉกทองมาก่อนแล้วก็ยืนรอใช้เวลากล่องเท่านั้นก็ต่างคนต่างเหนื่อยก็หยุดพักกันสักแป๊บนึงจริงใช่ไหมพี่กล่องยังไงทำไมก็ถึงยอมคืนดีๆก็บอกว่าคือถ้าคืนมาเราก็จะปล่อยคุณไปเขาก็สองจิตสองใจสองจิตสองใจแล้วก็บอกว่าโอเคไอ้น้องต่างคนต่างไปคืนของมาครับเขาก็สองจิตสองใจเอาทองออกมาแต่ยังไม่ยืนให้เราแล้วก็ฉกมาก่อนหลังจากนั้นก็หันหลังให้เขาเขาก็หันหลังให้เราเพราะต่างคนต่างพักเหนื่อยมันก็ไปไม่รอดแล้วผมก็ถ้ามันวิ่งไปอีกผมก็ไม่รอดเหมือนกันใช้เวลาของก็แป๊บเดียวครับคือมันเขากลัวความผิดมากกว่าดูจากลักษณะแล้วคือนี่เขาวางหรือใส่มือพี่แย่งเอาก็แย่งเอาครับเขาคือสองจิตสองใจแล้วอ่ะไม่รู้เขาจะให้เราหรือว่าเขาจะวิ่งต่อเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันครับเพราะเขาแข็งแรงกว่าผมอยู่แล้วอายุมันเท่าไหร่น่าจะไม่ถึง30ครับอ๋อ30